ที่จะใช้ในการดำรงชีพในช่วงระยะเวลาโครงการนี้ครับมันก็จะมีสวัสดีครับเพื่อนๆครับวันนี้อยู่ที่ภาคสนามแล้วมีแดดร้อนโรงแรมดีคิวเพชรค่ำเครียดกันไปนะครับก็จะมีหมวกให้ทางทอทอขณะเดียวกันทอทอสำนักงานใหญ่นะครับได้ทำแคมเปญเรื่องของ Google Local Guide นะครับสำหรับพวกบล็อกเกอร์ให้สร้างน้ำนะครับจะได้ลดการใช้พลาสติกแผนที่ขึ้นบนระบบ Google Map นะครับมันก็จะสร้างขยะเพิ่มขึ้นก็เดี๋ยวจะมีกระติกน้ำให้พอเวลาจะมีแล้วก็เติมน้ำใส่กระติกน้ำบล็อกเกอร์นะครับก็จะลดมาจากอุดรเนาะมาจากอุดรธานีนะครับบ้านเชียงตำรวจท่องเที่ยวอุดรคุกคลีคุกคลีแล้วก็จะมีจากส่วนกลางนะครับที่ท้องถิ่นนครพนมครับนครพนมเนาะนครพนมหมดเลยครับนครพนมหมดเลยโอ้ยินดีครับยินดีนี่หลวงเวทครับบรรยายเลยก็ในครั้งนี้นะครับเป็นแคมเปญก็จะให้ท้องถิ่นเนี่ยได้เพิ่มข้อมูลไปนี่มีแจกคู่มือการใช้เราก็ Google เราเข้าไกลนะครับซึ่งอยู่ในมือถือเรานี่แหละเป็น Google Map นะครับนี่ครับมีคู่มือการใช้แล้วก็จะมีบล็อกเกอร์ผมก็มาช่วยแนะนำด้วยนะครับนี่แจกหมวกนี่ครับคู่มือแล้วก็เป็นแคมเปญรางวัลนะฮะสำหรับโลโก้ไกด์แฟนเพจนี่ฮะสำหรับแฟนเพจบล็อกเกอร์กลุ่มต่างๆที่ทอทอได้จัดกิจกรรมเป็นคอนเทนต์ Google โลโก้ไกด์จริงๆก็คือบน Google Map นั่นแหละครับบน Google Map นั่นแหละใช้กันนะครับกิจกรรมนี้ก็จะจัดขึ้น21พฤศจิกายนถึง21ธันวาคมครับภายใต้แคมเปญลงเวทครับบรรยายเลยนะได้แคมเปญ TAT Google Local Guide โดยมีเงื่อนไขให้บล็อกเกอร์แต่ท่านไปโปรโมทกิจกรรมตามช่องทางของตัวเองนะครับเป็นระดับคะแนนทางบัญชียงบัญชียงมีปัญหาอะไรบ้างไหมในการทำ Google Local Guide อ๋อตอนนี้ยังไม่มีปัญหาค่ะกำลังหัดทำไม่ใช่ที่บอกไว้เมื่อกี้บอกว่าแน่นะหนูเป็นประชาสัมพันธ์ใช่ไหมใช่ๆแต่ไม่มีโฮมสเตย์ไม่มีข้อมูลเลยไปเน้นทำเพจไงคะเพจมากกว่าครับไม่ได้ใส่ข้อมูลเลยไม่มีเลยอันไหนลองดูที่ของหนูดินี่นะคะถ้าสมมติว่าเสิร์ชอันนี้บ้านเชียงนะครับใช่ค่ะมีสายบ้านเชียงเลยฮะแล้วก็สมมติว่าเมื่อกี้โฮมสเตย์อะไรโฮมสเตย์คือเราพัฒนธรรมบ้านเชียงแต่ถ้าเสิร์ชคำว่าบ้านเชียงเฉยๆมีเยอะมากแต่ว่าเกี่ยวกับกิจกรรมนี่ไม่มีของชุมชนไม่มีเลยนี่ต้องใส่เข้าไปเนี่ยต้องใช้สาย Googleแล้วนครพนมนี่เพจไหนบ้างครับนี่ผมโกทูนครพนมครับโกทูนครพนมเลยครับเพจเที่ยวนครพนมครับเพจเที่ยวนครพนมครับเพจเที่ยวนครพนมของพี่นะครับทางข่าวนครพนมทางข่าวสายสื่อมวลชนเลยนครพนมรับโลกแล้วก็ยังมีเพจมักหลอกมักหลอกไปเรื่อยสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับพี่ติ๋วนิ่มวงครับเป็นรองผู้อำนวยการกลุ่มสาธารณการตลาดการเมืองประเทศไทยนะครับวันนี้ได้รับเกียรติอย่างยิ่งจากท่านประธานหอการค้าจังหวัดบึงกาฬนะครับท่านเจตเกียรติจำลองนะครับผมให้เกียรติเป็นประธานในการเปิดงานในส่วนของที่ทางคอทอเนี่ยได้ร่วมกับสำนักงานอุดรธานีนะครับแล้วก็สำนักงานนครพนมพาบล็อกเกอร์จากกรุงเทพนะครับจำนวน6ท่านมาพบปะกับบล็อกเกอร์ในท้องถิ่นอีก6ท่านนะครับเพื่อร่วมกันทำGoogle Local Guide นะครับเพิ่มคอนเทนต์สู่โลกออนไลน์เพื่อให้การท่องเที่ยวไทยมีข้อมูลคอนเทนต์มากขึ้นให้บริการได้แก่นักท่องเที่ยวมากขึ้นนะครับก็ในโอกาสนี้ขอเรียนเชิญท่านประธานหอการค้านะครับให้เกียรติกล่าวเปิดงานครับขอบคุณขออนุญาตยืนแล้วกันนะครับบางอย่าง
ครับอู้เดี๋ยวแค่ตัวนี้แค่นั้นครับเรียนท่านผู้แทนจากทท.นะครับแล้วก็ขอต้อนรับนะครับคณะบล็อกเกอร์จากส่วนกลางแล้วก็แห่งท้องถิ่นนะครับผมชื่อเจตเกียรติอนงค์ครับเป็นประธานของการค้าจังหวัดบึงกาฬมีโอกาสได้เข้าร่วมพัฒนาเข้ามาดูยุทธศาสตร์ของจังหวัดในการพัฒนาจังหวัดตั้งแต่เป็นจังหวัดเพราะว่าบึงกาฬประกาศเป็นจังหวัดเมื่อวันที่24มีนาคม2554นะครับเราเป็นจังหวัดมาได้7ปีแล้วครับนะฮะมีผู้ว่ามา8คนแล้วครับเป็นอะไรที่ต้องบอกว่ามีความหลากหลายไม่ได้น้อยใจนะครับว่ามีผู้ว่าเปลี่ยนบ่อยแต่มันเป็นสิ่งหนึ่งที่ทำให้คนบึงกาฬเนี่ยจะต้องเข้าใจว่าผู้ว่าเปลี่ยนแต่ยุทธศาสตร์ของจังหวัดต้องไม่เปลี่ยนนะครับเรื่องของการท่องเที่ยวนะครับเราได้รับวิสัยทัศน์จากผู้ว่าหลายๆคนครับผู้ว่าแต่ละคนเก่งไม่เหมือนกันครับมีองค์ความรู้ไม่เหมือนกันบางคนเก่งด้านหนึ่งบางคนเก่งอีกด้านหนึ่งนะครับเราก็ได้รับการเขาเรียกว่าหล่อหลอมได้รับการชี้แนะชี้นำในการที่จะพัฒนานะครับวันนี้ขออนุญาตพูดในเรื่องของการท่องเที่ยวเป็นหลักนะครับตัวที่โดนใจของคนบึงกาฬที่สุดนะครับก็น่าจะเป็นไอเดียเรื่องของจังหวัดบึงกาฬสโลแกนเขาคือสี่โขงสี่เขาสี่ภูสองแหล่งชุ่มน้ำโลกนะครับแล้วสองมหัศจรรย์บัวริมบึงอันนี้ก็เป็นสิ่งที่เราคิดว่ามันเป็นเรื่องของความชัดเจนในเรื่องของการท่องเที่ยวเราแยกออกจากหนองคายมา7ปีนะฮะเรียกได้ว่าแทบจะเหมาจังหวัดมาเลยนะครับเหมาแหล่งท่องเที่ยวเพราะแหล่งท่องเที่ยวของหนองคายหายวับไปเยอะเลยนะครับเนื่องจากว่าส่วนใหญ่แล้วมันอยู่โซนนี้เพราะอะไรครับโซนนี้มีแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติเยอะมากเพราะมีอุทยานนะครับเพราะมีเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าเพราะมีเขตป่าไม้ยืดไปหมดเลยนะครับพื้นที่กว่าเกือบ 200,000 ไร่นะครับเพราะเรามีความหลากหลายทางธรรมชาติเรามีความพิเศษตรงที่ว่าถ้าเกิดท่านลองนึกถึงเส้นลองดิจูดนะครับเส้นขวางใช่ไหมในแผนที่โลกนะครับบึงกาฬนี่สูงกว่าเชียงใหม่นะครับนะฮะจุดที่เหนือสุดของภาคอีสานก็อยู่บึงกาฬนะครับอยู่บ้านสะง้อท่านคงจะมีโปรแกรมท่านจะต้องไปเยี่ยมด้วยนะครับท่าหมักโคนกำลังเป็นที่ขึ้นชื่อของเรานะครับมีอะไรหลายๆอย่างที่เป็นที่อยากจะบอกว่าเป็นจุดขายที่แบบว่ารอการเจรนายนะครับผมเกิดที่นี่คือบางที่หลายๆที่ไม่ใช่บางที่หลายๆที่ผมคนที่นี่แน่แน่ผมยังก็เพิ่งไปได้มีเพิ่งได้มีโอกาสไปพบไปเห็นนะครับหลายๆที่นะครับมันอยู่ลึกหลายๆที่เป็นอะไรที่การสัญจรไปมาไม่สะดวกหลังจากเป็นจังหวัดนะครับก็มีการทำอินฟราสตรัคเจอร์มาช่วยทำให้การเข้าถึงแหล่งท่องเที่ยวเนี่ยเป็นไปด้วยความสะดวกสบายนะครับสี่โขงอันแรกสี่โขงเนี่ย120กิโลเมตรตามลำน้ำโขง
ตอนนี้มียุทธศาสตร์เกี่ยวกับเรื่องการส่งเสริมการท่องเที่ยววิถีชีวิตลุ่มน้ำโขงเป็นยุทธศาสตร์หลักที่จะมาส่งเสริมเรื่องการท่องเที่ยวในจังหวัดในกลุ่มจังหวัดที่อยู่ริมโขงนะครับเราได้มีการดีไซน์เรามีการออกแบบแล้วก็ได้ไปค้นคว้าเหมือนกับชำระประวัติศาสตร์นิดนึงนะครับเพราะว่าตำนานถ้าเกิดว่าไม่ได้การไม่ได้มีการเขาเรียกว่าพิสูจน์โดยนักวิชาการมันก็จะอาจจะหลายเขาเรียกว่าหลายตำนานหน่อยมันก็เลยทำให้เราอาจจะยังต้องปรับปรุงตัวนี้อยู่นะครับแต่ว่าความเป็นแม่น้ำต้องเรียกว่าที่สำคัญของโลกนะครับแม่น้ำโขงมีประวัติศาสตร์อันยาวนานที่น่าสนใจมีปีหนึ่งผมไปเช่าเรืออยู่ที่นครพนมนะเรือลำใหญ่ๆนะครับล่องไปตัดๆวิ่งชั่วโมงหนึ่งไปสัก2โลนะครับแทบตายครับปีนี้2ปีมาแล้วครับพัดพวกกันเอกชนเอาสปีดโบ๊ทมาลองล่องเรือเลย40กว่าปีเพิ่งได้ล่องเรือนี่แหละครับแล้วมันเป็นอะไรที่แบบว่ามันน่าสนใจมากเพราะว่าพื้นที่เอ่ยนะครับพอดีว่าผมค้าขายกับลาวด้วยการได้มีโอกาสได้ไปล่องเรือทั้งสองฝั่งแล้วได้รับทราบประวัติความเป็นมาของแต่ละจุดนะครับทั้งสองฝั่งความเป็นมาเพราะว่าผมพยายามที่จะบอกว่ามาบึงการไม่ควรจะล่องเรือเฉพาะฝั่งเดียวมันควรได้ไปสัมผัสประวัติศาสตร์ตำนานเรื่องเล่าอย่างเช่นผมสัมผัสเองในตอนที่ผมเป็นเด็กๆพูดภาษาบ้านเราก็เรียกว่าลาวแตกท่านเคยเห็นไหมฮะศพคนลอยมาทุกวันตามลำแม่น้ำโขงความเป็นมาเขาหนีตายมาแต่มีการดักป้นเป็นแมวบ้างเป็นคนลาวสูงบ้างเป็นมันมีประวัติศาสตร์อะไรที่แบบว่าผมอยากจะบอกว่าเยอะแยะไปหมดมีการตอนนี้ผมก็เลยไม่รู้จะจับตรงไหนก่อนนะครับแต่ว่าคือพอเราได้สัมผัสแล้วเนี่ยมันมีทั้งแหล่งท่องเที่ยวธรรมชาติมันมีทั้งตำนานมันมีทั้งประวัติศาสตร์มันมีอะไรเยอะแยะไปหมดนะครับต้องเป็นหน้าที่พวกท่านแล้วแหละนะครับแต่ผมชี้จุดได้แต่รายละเอียดกำลังทำอยู่ว่าแต่ละจุดเนี่ยมันน่าสนใจไฮไลท์อยู่ตรงไหนหินสามวานที่อยู่บนภูสิงห์ก็ไม่ได้มีแค่เฉพาะหินสามวาน มีตำนานเรื่องผกคเข้าไปอีก อะไรอย่างเงี้ยนะครับซึ่งพยายามที่จะทำนะฮะก็เห็นรัฐบาลชุดนี้พยายามที่ผลักดันเรื่องงบประมาณในการทำการท่องเที่ยววิถีชีวิตลุ่มน้ำโขงก็อยากจะทำโครงการก็ทำพยายามเขียนแล้วแต่ว่าวันสองวันที่ผ่านมานะครับแผนแม่บทเกี่ยวกับยุทธศาสตร์การท่องเที่ยวลุ่มน้ำโขงก็ยังไม่เสร็จก็เลยแบบว่าแม่ยังไม่จบลูกก็เลยไม่รู้จะไปทางไหนกำลังแตกรังกันอยู่กำลังแบบว่าให้จับทิศทางกันมันได้นะครับแต่รู้ว่าตัวเองอยากได้อะไรรู้ว่าตัวเองมีดีอะไรนะครับงบประมาณที่คิดว่าน่าจะลงมาเนี่ยจะคิดว่าจะต้องทำให้เป็นการท่องเที่ยวที่มันพูดง่ายต้องเกิด impact ที่มันน่าสนใจนะครับโอเควิถีชีวิตลุ่มน้ำมีแต่จะเล่าเรื่องยังไงจะท่องเที่ยวยังไงจะประชาสัมพันธ์ยังไงมันถึงจะน่าสนใจนะครับฝากทุกท่านนะครับแล้วก็ยินดีนะครับก็คือไม่ใช่เฉพาะช่วงนี้ถ้าเกิดท่านผมว่าท่านมาช่วงนี้ท่านคงเก็บได้ไม่เยอะหรอกเพราะผมอยู่ที่นี่มาแต่ละจุดนี่มันมีความน่าสนใจมากๆนะครับมาได้ทั้งปีนะครับ3ฤดูกาลเนี่ยมีที่เที่ยวทุกฤดูกาลอย่างล่าสุดหน้าแล้งก็คือหมดฝนเนี่ยนะครับโอเคก็จะมีภูเขาบนภูอากาศเย็น
แต่หลังจากนั้นเนี่ยถ้าเกิดเข้าหน้าร้อนเนี่ยตอนนี้กำลังจะทำก็คือเรื่องของการพัฒนาชายหาดชายหาดที่อยู่แม่น้ำโขงนะครับอย่างเช่นที่อำเภอเมืองหน้าเมืองเนี่ยพื้นที่400กว่าไร่ครับปีหนึ่งมีประมาณอย่างน้อย6เดือนที่สามารถที่จะเอาไปทำอะไรได้เยอะแยะไปหมดนะไอ้ตรงนี้มันก็เป็นจุดไฮไลท์ถึงบอกไงครับว่าทรัพยากรมีเยอะมากไม่รู้จะเริ่มอะไรก่อนนะครับแต่ว่าตอนนี้ก็พูดง่ายนะครับก็พยายามที่จะใส่อินฟราสตรัคเจอร์เข้าไปใส่สิ่งอำนวยความสะดวกในแต่ละท้องที่เข้าไปแต่ว่าสิ่งที่มันจะต้องได้รับการพัฒนาในเรื่องของบุคลากรในเรื่องของเขาเรียกว่าต้องแบบนั่นหน่อยนะพอดีถามเพื่อนผมที่เขาเป็นพิพิธภัณฑ์มีชีวิตที่โซ่พิสัยนั่นก็เขาพยายามที่บอกผมว่าเฮ้ยมันต้องใส่คอนเซ็ปต์ใส่ดีไซน์เข้าไปมันถึงจะน่าสนใจขึ้นมาของดีมันดีอยู่แล้วนะครับไอ้ตรงนี้นะครับก็อยากจะใส่ให้คือเอาผู้เชี่ยวชาญผู้ที่มีความรู้เข้ามาช่วยพัฒนาให้มันน่าสนใจขึ้นให้มันมีความแตกต่างมากขึ้นนะครับถ้าเกิดบ้านเราพัฒนาไปได้สักหน่อยแล้วผมจะชวนข้ามไปพัฒนาที่ลาวด้วยเพราะที่ลาวเนี่ยทรัพยากรยังเยอะแยะไปหมดเดินทางจากนี่ขึ้นไปเชียงขวางอีกประมาณ200กว่ากิโลนะครับพื้นที่ข้างบนนั้นระดับสูงกว่าระดับน้ำทะเล800ถึง 1,100 เมตรหน้าหนาวบางปีครับต่ำกว่าศูนย์นะเนี่ยไม่ต้องไปไกลแล้วเพียงแต่ว่าถนนหนทางเนี่ยพัฒนาอีกนิดนึงเราก็สามารถที่จะขึ้นไปได้ไปชมทุ่งไอหินนะครับมีอะไรอีกหลายอย่างที่จะต้องร่วมกันพัฒนานะครับเพราะว่าเราจะมีสะพานข้ามแม่น้ำโขงในเร็วๆนี้นะครับซึ่งจะทำให้การไปมาสู่มันจะได้ง่ายขึ้นวันนี้ท่านรองผู้ว่าก็จะไปนำเสนอรัฐมนตรีมาไทยขอให้ตัดถนนเส้นใหม่จากอุดรมาบึงกาฬตรงๆเลยระยะทาง